เรื่องราวก็คือตีกันอยู่ในไลน์ในไลน์หนูก็ตีกันแล้วก็ตีกันว่าหนูตีกับเขาเรื่องว่าเขาแหละเป็นคนเอารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านหนูมันต่างกันตะมงหูแล้วพอแบบเนี่ยปล่อยให้โสดอยู่ 6-7 ชั่วโมงเองไปบนอีกล่าสุดหลังจากที่คุณแม่คนสวยแพทณปภานะคะประกาศกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตองไปเมื่อวานนี้ว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วและเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากตนเองเกิดจากคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักให้ข่าวใหม่ไปเลยที่นี่คือที่แรกจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งในช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะแพทณปภาได้ไลฟ์สดขายของทางช่อง TikTok ซึ่งทางด้านพีชานนท์แฟนของแพทณปภาก็ปรากฏตัวในไลฟ์ด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับง้อขอโอกาสกลับมาคืนดีท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวเน็ตที่ดูไลฟ์อยู่ในขนาดนั้นพร้อมกับมีช็อตที่แพทและก็พีนะคะสวมกอดคืนดีกันด้วยจนชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกเอ็นดูพีชานนท์จนพากันคอมเมนต์ว่าห้ามเลิกนะแม่เอ็นดูไม่ไหวทั้งนี้นะคะพีชานนท์ค่ะยังเผยด้วยว่าเขาจะต้องไปแก้บนด้วยเพราะบนกุมารในบ้านของแพทณปภาไว้ว่าขอให้ได้อยู่บ้านนี้อยู่กับแม่กับลูกน้องเลสซิ่งต่อไปเพราะอยากดูแลแม่กับลูกต่อถ้าได้จะซื้อน้ำแดงและของเล่นมาถวายซึ่งทางสาวแพทนะคะก็บอกว่างงแล้วหนึ่งอันนี้คือเรื่องใหม่เลยหนักแล้วเธอหนักแล้วไปแก้บนก่อนคุณเอ็นดูไม่ไหวถึงขั้นบนกุมารด้านสาวแพทณปภานะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้สูตรคอนเทนต์นะคะเพราะว่าตอน 11:00 นเขายอมรับทุกอย่างแล้วและบอกจะเดินออกไปเองแต่พอแพทเนี่ยขึ้นไลฟ์เขาก็เดินเข้ามาง้อและแฟนๆในไลฟ์ก็พากันแห่คอมเมนต์ว่าขอร้องว่าอย่าโสดหนูบนนะหนูบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันหรอใช่ครับว่าถ้าหนูหนักเหมือนกันหนูรู้ตัวใช่ไหมให้เราได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อดูแลแม่กับลูกต่อหนักปะขำปะถ้าได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะซื้อน้ำแดงซื้อดอกไม้พวงมาลัยของเล่นมาถวายนี่กูขำแล้วอันเนี้ยเอ็นดูก็เนี่ยพี่ๆเขาเอ็นดูเธออ่ะน่ารักเอ็นดูเอ็นดูอ้ําหมดอันนี้คืออันนี้คือเรื่องใหม่เลยอันนี้คืองงแล้วหนึ่งก็ต้องแก้เพราะขึ้นไปไม่ได้กลิ่นธูปหรอได้กลิ่นแต่คิดว่าเออพี่ซูขอหวยเขาจุดธูปหนักไหว้พระไหว้กุมารหนักแล้วเธอหนักแล้วนะเอาเธอไปดูน้าที่ฉันหน่อยอันนี้หนักไปแก้บนก่อนคุณไปแก้บนโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูไม่ไหวเดี๋ยวหนูไปบนเดี๋ยวนั้นหนูไปบนกุมารชั้น4องค์อะเหรอคือหนูบนทุกองค์ที่อยู่ตรงนั้นเลยครับหนูบนว่าอะไรหนูต้องพูดไหมต้องอันนี้ใหม่เหรออันนี้หนูบนเหรอนะโมพุทธายะนะโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกพี่เขาพี่ใหม่ด้วยนะโมพุทธายะพี่เขาบอกมีคิดใหม่ของการโมคือการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนักแล้วพี่หนูหนักแล้วลูกข้าพเจ้านายชนนวงงามขันขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังนี้เพื่อดูแลนางสาวนภาตนูกับเด็กคณะโนโรจรินเดชต่อไปและข้าพเจ้าจะนำน้ำแดงของเล่นดอกไม้ธูปเทียนมาถวายขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปด้วยเธอได้กลับมาคืนดีกันด้วยเธออย่างเงี้ยเหรอเออเอาไปตามซิไปตามลูกสาวฉันมาสินัฟฟี่อ่ะและล่าสุดวันนี้นะคะแพทณปภาก็ได้เปิดใจอีกครั้งในรายการแชร์ข่าวสาวสตองค่ะที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการถึงเรื่องความรักที่เพิ่งจะประกาศโสดไปในช่วงเช้านะคะและก็ช่วงเย็นค่ะก็กลับมาคืนดีกับพีชานนท์แฟนหนุ่มรุ่นน้องโดยเริ่มต้นเปิดรายการนะคะแพทก็แซวตัวเองทันทีว่าตอนนี้เครือข่ายโทรศัพท์ติดต่อแม่แพท 10G เร็วกว่าคลื่นแรงสุด 8G ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะแม่คนก็บอกว่าตำนานบทใหม่ก่อนหน้านี้คือเปิดแล้วปิดภายใน8ชั่วโมงวันนี้ปิดแล้วเปิดซึ่งจริงๆมันเกิดแค่ว่าช่วงท้ายรายการเป็นช่วงที่เราคุยแล้วก็เราตกลงกันแล้วว่ามันจะต้องสิ้นสุดกันแล้วและทางนั้นเขาเซเยสก็เลยพุ่งออกมาก่อนที่ปุ้ยพี่มนวันนะคะพิธีกรร่วมค่ะจะเสริมว่าเขาไม่ได้ตกลงเขาทะเลาะกันทางไลน์หน้าเขาก็แบบทำหน้าตึงๆเราก็คิดว่าเขาคุยเรื่องงานสงสัยรับงานอยู่งานอาจจะมีปัญหาแล้วพอทางนู้นบอกว่าโอเคครับทางนี้ก็ขึ้นเลยเราจะอ่านข่าวเบนเลสซิ่งกับน้องเลสซิ่งเขาวิดีโอคอลหากันก็เลยจะถามข่าวนี้และแพทในก็พูดแซวตัวเองทันทีว่าโสดค่ะก่อนจะหัวเราะชอบใจให้กับความวัยของตัวเองนะคะหนูพูดเลยว่าแม่เรื่องราวคือตีกันในไลน์จิตใจบางอยู่แล้วเพราะมีคอมเมนต์หลายแบบหนูตีกับเขาเพราะนั่นแหละเป็นเพราะเขารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านหนูก็ไปตีกับเขาก่อนที่ปุ้ยนะคะจะสอนแพทไปว่าเวลาที่ลูกโมโหลูกต้องใจเย็นๆนิดนึงนับ1ถึง100แล้วก็คุยกันจริงๆต้องคุยกันไม่ใช่ทะเลาะกันก็มันโมโหอยู่ต่อไปถ้าเขาตอบแบบนี้ก็ไปแนะนำเขา
ก่อนที่แพทนะคะจะบอกว่าแนะนำแล้วแนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าได้พูดคำว่าโอเคครับนะทำเอาปุ้ยนะคะขำค่ะก่อนจะบอกว่าต้องแนะนำว่าทะเลาะกันเรื่องเขามาเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมแต่แพทบอกว่าไม่มันหนักกว่านั้นเขาพูดเล่นจนกลายเป็นว่ารถทัวร์มาลงหน้าบ้านหนูซึ่งปุ้ยนะคะก็สอนต่อว่าถ้าเขาพูดเล่นก็บอกว่าไม่ชอบแบบนั้นบอกว่าพี่ไม่ชอบไม่พูดแบบนี้ต่างคนต่างโมโหไงจริงๆเรื่องราว2คนนี้เนี่ยคนเชียร์ก็เยอะไม่มีใครรู้เรื่องบ้านเราเท่ากับตัวเราเพราะว่าเขาเห็นแค่ตอนเปิดกล้องเขาไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยตกลงกันยังไงสถานะทำไมคะสถานภาพเป็นยังไงเราผ่านอะไรมาบ้างก็ฝากถึงกองเชียร์อย่าไปอินเพราะไม่ได้รู้เรื่องเรามากโดยแพทย์ณปภานะคะก็เล่าต่อว่าปล่อยให้โซดอยู่ 6-7 ชั่วโมงแล้วไปบนอีกล่าสุดไปบนขอกุมารขอเจ้าที่ให้คุณแพทย์ณปภาอภัยให้ผมด้วยมันก็เหนื่อยนะด้านอตุยตุยนะคะก็แซวต่อว่าพีบอกว่าตอนที่อยู่กัน2คนแพทย์ก็อ้อนนะคะปุ้ยก็เสริมต่อว่าและคนจะมองว่าเออาแพทย์ก็ดุร้ายใส่พีจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันได้แสดงว่ามันชอบแบบนั้นพีเขาชอบแบบนี้แล้วแพทย์เป็นคนท่าเยอะเสียฟอร์มไม่ได้แต่คนอื่นไม่รู้ไงปากร้ายใจดีทำเป็นโหดแต่เมื่อวานหน้าโมโหแต่ตาสั่นเลยนะก่อนที่แพทเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าหวานกันทั้งคู่ก็จะเป็นเบาหวานนี่ขนาดเบาลงแล้วนะแต่พอได้อ่านคอมเมนต์ก็ชื่นใจอ่านแล้วก็ชื่นใจใครจะไปคิดว่าแค่อยากจะมาพูดอะไรบางอย่างเขาจะเข้ามานั่งด้วยเฉยพร้อมกับดูคลิปที่ไลฟ์ใน TikTok เมื่อวานทำเอาสาวแพทเนี่ยก็เขินสุดๆก่อนจะพูดว่าไม่สามารถคุมกล้ามเนื้อหน้าได้งานนี้นะก็ทำเอาแพทณปภาเขินไม่ไหวดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดีปากไม่ตรงกับใจจริงๆแม่จ๋าทำพ่อจ๋าเกือบน้ำตาคลอแล้วไหมล่ะแม่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ